ข่าวแรกวันนี้เริ่มกันที่ไอดอลระดับโลกสาวสวยระดับอินเตอร์อย่างลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะที่งานนี้ก็ทำเอาบลิงค์ชาวไทยภูมิใจสุดๆค่ะเพราะว่าลิซ่าได้สวมใส่ชุดแบรนด์ฝีมือคนไทยจากคณะพจน์นะคะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่ซานฟรานไปเลยค่ะเรียกว่าลิซ่าแบล็คพิงค์ไม่เคยลืมความเป็นไทยเลยสักนิดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มักจะถ่ายทอดความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกจนเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยล่ะค่ะล่าสุดเธอก็ได้สร้างเสียงฮือฮาอีกครั้งหลังจากที่บินไปเล่นคอนเสิร์ต Born Pink World Tour ณซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกานะคะโดยช่วงโซโล่ในเพลง Money เธอก็ปรากฏตัวด้วยลุคสุดปังกับชุดสีขาวเลื่อมทั้งตัวค่ะแถมด้านหลังเสื้อเนี่ยก็ยังปักชื่อว่าลิซ่าแล้วก็ท่อนล่างเนี่ยแต่งด้วยขนนกนะคะซึ่งชุดนี้เป็นผลงานดีไซเนอร์ชาวไทยจากแบรนด์คณพจน์ค่ะโดยทางแบรนด์ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง IG ว่าชุดได้แรงบันดาลใจมาจากแถบสีขาวบนธงชาติสหรัฐอเมริกาและเครื่องแต่งกายแนวสปอร์ตแวร์ของชาวอเมริกันรวมทั้งยังแต่งด้วยขนนกกระจอกเทศนะคะที่ก็ถือเป็นเอกลักษณ์ของทางแบรนด์ทางแบรนด์ก็ยังได้ขอขอบคุณทางค่าย YG Entertainment ค่ะที่ได้เปิดโอกาสให้แบรนด์ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโชว์สำคัญในครั้งนี้ด้วยค่ะ